Tree of Sylvia Mobile นะครับที่ผมเล่นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็จะมานั่งเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบสบายๆแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเกมแนวไหนต่างจาก PC มากไหมหรือสำหรับคนที่หลงมาดูช่องผมก็จะบรรยายให้แบบคร่าวๆว่ามันต่างจากเกมแนวมือถือเก็บเรียวเก็บถึงยังไงนะครับผมก็สภาพอาการนี้คือวันที่2ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในฟิลแมปก็มีคนมาเยอะมากนะครับตะกี้ก็เป็นเวนฟิลกันนะครับปิดเสียงในเกมนะครับเพราะว่าเพลงติดลิขสิทธิ์นะจ๊ะดังนั้นก็เดี๋ยวผมหาเพลงของ POPC มาใส่แทนแล้วกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแหละเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงนี้กันนะเนาะเริ่มบรรยายเลยนะครับTO Savior Mobile เป็นเกมเก็บเลเวลเล่นหลายคนนะครับเราวิ่งไปเราเจอคนอื่นในแมปได้นะจะอยู่แนวเดียวกันนะครับโดยเกมเพลย์จะหลักจะแบ่งเป็นตัวละครเรานะครับซึ่งจะมี5สายอาชีพเหมือนกับใน PC เลยก็คือเป็นนักดาบเป็นนักเวทนะครับเป็นธนูเป็นพระคลีริกแล้วก็เป็นสเกลนะครับสายมีดที่ต่างกับใน PC ก็คือแต่ละคลาสตอนนี้นะครับจะฟิกว่าเติบโตได้แค่3คลาสเท่านั้นนะครับก็คือจำนวนคลาสเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่าใน PC นะครับก็คือมีแค่สายละ3คลาสแค่นั้นเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคลาสนะครับของตัวเรานะไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะต้องมานั่งจัดบิลด์กับแบบใน PC ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทยอยปลดคลาสมาทีละคลาสทีละคลาสจนกระทั่งได้เล่นครบทุกคลาสแน่นอนนะครับอย่างเช่นนักดาบเนี่ยนักดาบจะมีอยู่3คลาสพัฒนานะครับก็คือจะมีไฮแลนเดอร์นะครับที่ใช้ดาบ2มือเป็นอาวุธนะฮะมีเพลทัสต้าที่จะไปเด่นทางด้านการใช้โล่ป้องกันหรือสายแทงเป็นหลักนะครับแล้วก็เมอร์มิโลนะครับสายโล่อีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นสายที่ใช้โล่โจมตีเป็นหลักสายใส่หมวกอันนี้นะฮะถ้าเกิดใครเล่นPCจะคุ้นสายนะพวกนี้เป็นอย่างดีแน่นอนแล้วก็จะมีสายที่4ด้วยนะครับก็คือดับเบิลโซลเจอร์สายดาบ2มือขั้นพัฒนานั่นเองซึ่งตรงนี้จะยังไม่โชว์นะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บเลเวลไปจนถึง75ถึงจะเปลี่ยนสายที่4ได้นะครับก็สายที่4เนี่ยเพราะมันจะต้องเลเวล75เท่านั้นถึงจะเปลี่ยนได้ไม่สามารถเปลี่ยนก่อนนั้นได้นะครับไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟนี้มาหรือยังนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ระบบทาเลนต์เนี่ยมาถึงแรงค์7แล้วซึ่งระบบนี้มาพร้อมกับคลาสที่4ซึ่งถ้าเกิดมีแรงค์7แบบนี้ผมคิดว่าคลาสที่4น่าจะมาแล้วตอนนี้ผมยังเก็บเลเวลได้แค่31 32นะครับก็เลยยังไม่รู้ว่ามีสายที่4คลาสที่4มาหรือยังนะจ๊ะแต่มันก็ขอไปไล่สักหน่อยนะครับอ่ะเรื่องคลาสก็เคลียร์ได้อย่างนึงก็คือเราเล่นได้ทุกคลาสนะครับก็คืออ่ะอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวล31เนี่ยผมเปลี่ยนมาแล้ว2รอบ2รอบนะครับเลเวล10เปลี่ยนคลาสรอบแรกเลเวล30เปลี่ยนรอบที่2แล้วก็เลเวล45 46เนี่ยเราเนี้ยจะเปลี่ยนคลาสที่3นะครับผมซึ่งเวลาเราเปลี่ยนคลาสสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดที่ปุ่มนี้ในหน้าจอนะครับเพื่อที่เราสามารถสลับมาเป็นคลาสอื่นได้ทันทีอย่างเช่นตอนที่ผมเล่น Highlander อยู่เนี่ยผมอยากมาเล่นเมอร์มิโลผมก็จิ้มที่ไอคอนคลาสเนี่ยครับผมก็จะเปลี่ยนคลาสแล้วส่วนไอคอนสกิลหรือรายละเอียดสกิลทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะเป็นของคลาสนั้นๆ นะครับเราไม่สามารถใช้สกิลข้ามสายกันได้ยกเว้นแต่ว่าปลดล็อกระบบใช้สกิลผสมซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับอนาคตไม่ขอมาพูดถึงตรงนี้นะอันนี้เป็นแค่คลิปแนะนำเกมละกันนะครับซึ่งเงื่อนไขการเปลี่ยนคลาสก็คือเราจะต้องไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็คือยืนเมืองหรือว่าแบบอ่ะยืนผ่อนคลายมอนไม่ตีอะไรแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนคลาสได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเกมนี้มีระบบต่อสู้อัตโนมัตินั่นเองซึ่งรวมถึงการวิ่งเควสอัตโนมัติด้วยแต่คืออัตโนมัติในระดับนึงนะมันไม่สามารถรับเควสอัตโนมัติได้แต่เราสามารถให้มันไปวิ่งคุยเควสหรือตีมอนเควสอัตโนมัติอันนี้ทำได้ซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับคนสายคนวัยทำงานอย่างมากเลยครับที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากเราสามารถเปิดเกมนี้ให้มันฟาร์มของทำเควสอะไรไปเรื่อยเปื่อยได้ระหว่างที่เราทำงานก็ได้นะครับเราไม่ต้องแวะมาดูอะไรมากมายครับอาจจะแบบ 1-2 ชั่วโมงแวะมาดูครั้งหนึ่งนะครับเคลียร์ของในกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับกดขายเอาตังกดย่อยเอาเศษเหล็กเพื่อไปซื้อของอย่างอื่นต่ออะไรแบบนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงมาแวะครั้งนึงอะไรแบบนี้ถูกใจวัยทำงานมากแน่นอนถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยไม่ได้เล่นเวอร์ชัน PC แล้วเพราะว่าทำงานแล้วอะไรแบบนี้เวอร์ชันโมบายก็น่าจะตอบโจทย์พวกเรามากขึ้นนะครับผมระบบคลาสไปแล้วระบบต่อสู้ไปแล้วนะครับระบบต่อสู้เพิ่มเติมก็คือแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีสกิลโจมตีปกตินะครับมีสกิลให้ใช้เนี่ย5สกิลแต่บางปุ่มนะครับสกิลจะเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเช่นเนี่ยช่อง A ของผมเนี่ยนะครับสกิลมันจะเป็นคอมโบ3ท่าต่อกันก็คือรัวปุ่มเดินต่อเนื่องไปได้เลยนะฮะ
ล้วก็มีสกิลหลบหลีกสกิลหลบหลีกนี่ก็จะแล้วแต่คลาสครับอย่างถ้าเป็นสายโลกก็เป็นยกโลกป้องกันหรือถ้าเป็นสายเราก็คือจะเป็นสไลด์หลบแบบนี้นะครับเอาไว้หลบหลีกการโจมตีของบอสได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือกาชานะฮะเผื่อใครที่จะสนใจเกมนี้ใช่ครับเกมนี้มีกาชานะฮะแล้วไม่ใช่กาชาแฟชั่นเหมือนกับใน PC ด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่านอกจากตัวที่ผมกำลังโจมตีอยู่ตอนนี้จะมีผู้ช่วยตามหลังผมอยู่2คนนะครับซึ่งผู้ช่วยก็คือจะได้จากการเปิดกาชาเนี่ยแหละนะฮะพาไปดูหน้าผู้ช่วยก่อนนะครับนี่คือผู้ช่วยหรือในเกมจะเรียกได้2แบบก็คือทหารรับจ้างเมอร์เซนารีหรือเฟลโลนะครับใช้แทนได้อะไรกันได้แต่ผมเพื่อให้ความเข้าใจง่ายก็คือเรียกกันว่าผู้ช่วยละกันครับผู้ช่วยเนี่ยก็เราจะต้องมานั่งเก็บเลเวลให้มันหรือว่ากดสมุดอัพเลเวลเหมือนกันก็ได้ซึ่งตรงนี้จะได้จากเควสหรือได้จากการต่างๆนะครับก็อันนี้ผมเก็บเลเวลเองนะครับยังไม่ได้กดสมุดอะไรใดๆนะฮะผู้ช่วยจะได้จากการเปิดกาชาเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีแรลิตี้หรือระดับความหายากด้วยนะครับก็จะมี3ระดับเลยก็คือมีทั้ง R ก็คือระดับแรงนะครับมีสกิลให้ใช้งานสกิลเดียวโตได้แค่5ดาวนะฮะระดับ SR ดีขึ้นมาหน่อยก็คือมี2สกิลนะครับแต่สกิล2ปลดตอนดาว4นะฮะแล้วก็โตได้สูงสุดก็คือ6ดาวนะครับแล้วก็ระดับอันเตอร์แลนะครับ UR นี่นะครับพื้นลุ้งดูเด่นเป็นสง่าถ้าเกิดในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็คือมีเสียงภาคญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะครับก็เพิ่มสกิลที่3มาก็คือที่ดาว7นะครับแน่นอนว่ามันโตได้สูงสุดคือ8ดาวนะครับดาว7ดาว8ก็คือมันจะปลดล็อกไอ้ระดับของผู้ช่วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระบบเอ็นเกมนะครับไม่พูดนะฮะและนอกจากระดับ UR เนี่ยก็จะยังมีแรพิเศษที่เราเรียกกันว่าแรเดมิกอสนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ช่วยระดับแรเดมิกอสมีแค่ตัวเดียวในเกมก็คือหน้าตู้ตอนนี้ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยครับ Inferno Sora นะฮะนี่คือผู้ช่วยระดับเดมิกอสตัวเดียวในเกมนี้ตัวแรกครับที่เพิ่งมานะฮะไหนๆก็เปิดมาหน้าตู้กาชาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูระบบกาชาของเกมนี้กันเลยนะครับหน่วยเงินเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3อันนะครับก็คือเหรียญม่วงก็คือเราเติมตังค์เนี่ยมันจะไปเป็นเหรียญม่วงเลยแบบนี้นะครับส่วนเหรียญฟ้ากับเหรียญทองเนี่ยก็คือเอาเหรียญม่วงเป็นแลกอัตรา1ต่อ1เหรียญฟ้าเนี่ยจะเอาไว้ซื้อขายของในระบบตลาดกลางของเกมนี้นะครับก็คือซื้อขายกันได้หน่วยเงินเหรียญฟ้าแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องเติมบางทีเราก็สามารถเอาของที่เรามีไปขายเพื่อหาเหรียญฟ้ามาแลกเป็นเหรียญทองเพื่อทำอย่างอื่นได้นะครับส่วนเหรียญทองนะครับมองว่ามันคือหน่วยที่เราฟาร์มหาได้ในเกมครับอย่างเช่นทำเควสเปิดกล่องสมบัติหรือของรางวัลรายสัปดาห์คอนเทนต์อะไรพวกนี้ก็จะได้เป็นเหรียญทองซึ่งนี่คือหน่วยเงินที่หาง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นพวกหน่วยเงินพรีเมียมนะฮะอันนี้คือเติมอันนี้คือใช้ในตลาดอันนี้คือฟาร์มหาได้ง่ายๆนะครับซึ่งเวลาเราเปิดกาชาเนี่ยก็คือจะเอาเหรียญทองแลกเป็นหลักนะครับโดยกาชาก็จะแบ่งออกเป็นตู้ปกติกับตู้เดมิกอสนะครับไอ้ตู้เนี้ยราคาแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับ1โล25ทองนะครับ10โลก็250นะครับอันนี้คือผมมีตั๋วอยู่แล้ว2ใบมันก็เลยหักไป50ทองเหลือแค่200นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเปิดแบบ1โลกับเปิดแบบ10บวก1นะครับก็คือจ่าย10โลนะแต่ได้แถม1ด้วยนะฮะการันตีเกมนี้คือ300โลนะครับและเก็บข้ามตู้ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดคุณเปิดไม่ถึงการันตีไอตั๋วการันตีสีม่วงอันนี้นะครับก็จะเสียทันทีเลยนะครับแต่มันเอาไปแลกของอย่างอื่นได้นะแค่มันเก็บข้ามตู้ไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ตัวไหนจริงๆเกมนี้ก็คือจะต้องเก็บ300โลครับแล้วก็ปาตู้เดียวเลยนะฮะแต่เรทออกเกมนี้ผมว่าไม่ค่อยโหดร้ายเกินไปยกเว้นตู้นี้นะผมยอมว่ายกเว้นตู้นี้เลทออกไม่ค่อยโหดร้ายครับสำหรับตัวอันตาแลนะครับ UR อย่างที่เห็นในภาพเลยครับถ้าเรารวมอัตราออกของทุกตัวรวมกันนะครับอัตราการออกอันตาแลรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% นะฮะตีเป็นเลขกลมๆก็คือเปิดไป50โลเนี่ยควรจะได้อย่างน้อยอันตาแล1ตัวนะครับส่วนจะได้ Inferno Sora หรือเปล่านี่ก็ไปพนมมือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเองละกันนะฮะเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวเปิดให้ดู10โลนะครับตังพอดีนะจ๊ะแล้วก็ในตู้ผู้ช่วยปกตินะครับอันนี้คือตู้ผู้ช่วยปกติอันนี้จะเรียกว่าตู้ถาวรแปลว่าได้นะครับเพราะว่าในหน้าตู้พวกนี้เนี่ยจะมีแค่UR ถาวรซึ่งตอนนี้ในเกมจะมีทั้งสิ้น6ตัวนะครับส่วนตัวไหนดีไม่ดีเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในคลิปที่2ที่เกี่ยวกับเรื่องกาชาเป็นหลักนะครับแนะนำตู้ให้เฉยๆนะจ๊ะซึ่งตู้เนี้ยราคาก็จะ
1โล8ทองครับแปลว่า10โล80ทองถูกกว่าตู้นู้น3เท่านะครับเช่นเดียวกับตู้เทพธิดาครับผมก็ราคาเท่ากัน1โล8ทองนะครับทุกตู้เหมือนกันนะครับการันตี300โลแล้วก็การันตีแยกตู้กันนะครับไม่สามารถนับรวมกันได้นะจ๊ะดังนั้นอยากได้หน้าตู้อันไหนก็เก็บ300โลแล้วฟาดเลยครับถามว่าเกมนี้แจกทองให้เยอะแค่ไหนนะครับปัจจุบันเซลเตอร์ลีเลเวลตัน135นะครับก็เก็บได้4การันตีตู้นะฮะซึ่งแปลว่าถ้าเกิดคุณเล่นจากเลเวล1พาไปจน135เนี่ยแล้วแบบตู้อินฟินิโอทอร่ามาช้าคุณฟาดการันตีได้เลยการันตีนะครับเพราะว่า3การันตีตู้ปกติก็คือ1การันตีตู้อินฟินิโอถูกไหมดังนั้น300โลมันฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆเกมนี้ฟาร์มโกฟาร์มง่ายนะครับถ้ารู้วิธีฟาร์มมันฟาร์มง่ายและที่สำคัญคือมอนฟิลก็ดรอปตัวกาชาด้วยแปลว่าถ้าเกิดบางทีคุณปล่อยข้ามคืนนะคุณได้โลกาชาฟรีเลยนะครับดังนั้นมันฟาร์มได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องจ่ายเสมอไปนะจ๊ะพูดถึงเทพธิดาครับเทพธิดาหรือว่าพูดสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งในกาชาที่เราจะเปิดได้เหมือนกันนะผู้ช่วยเราเปิดมาเพื่อใช้สกิลโจมตีหรือสกิลช่วยเหลือเป็นหลักแต่ว่าผู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเด่นไปทางด้านการช่วยเหลือแล้วก็บัฟสเตตัสเป็นหลักนั่นเองนะฮะอย่างน้องตัวนี้เป็นน้องลิมิเต็ดหน้าตู้ตัวแรกของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับน้องเมดความสามารถของมันก็คือเวลาเราตายมันจะคืนชีพให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เด้งเลือดให้นะฮะคูลดาวน์นานมากนะครับแต่ถ้าเกิดอัพดาวเยอะๆเนี่ยคูลดาวน์จะต่ำลงเรื่อยๆนะฮะอย่างที่ดาว1นะครับคูลดาวน์700วินะครับถ้าอัพไปถึงดาวสุดท้ายคือดาว7คูลดาวน์เหลือแค่100วินะครับก็คือตายคืนชีพเรื่อยๆในดันเจี้ยนนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มสเตตัสจอกกรอให้เราด้วยตามดาวนะครับคูณ 1.5% อะไรแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งไอ้เจ้าผู้สัตว์เลี้ยงก็จะมีตามระดับความยากไอ้ตามระดับความหายากเหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้ผมมี UR 2ตัวนะครับแล้วก็มี SR นะครับแล้วก็มีระดับ R นะครับผมแนะนำว่าให้เล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ก็คือเกมนี้นะครับพูดสัตว์เลี้ยงระดับ SR กากทุกตัวนะครับถ้าคุณจะเปิดต้องหวัง UR เท่านั้นนะครับแต่ที่คุณรู้อย่างหนึ่งก็คือระดับ R เกมนี้เทพนะครับพูดสัตว์เลี้ยงเนี่ยน้องแค่แร่ R เนี่ยครับแต่น้องเทพมากครับทำดาวตันได้เลยนะฮะอย่างน้องตัวนี้นะครับถ้าเกิดดาวตันเนี่ยจะมีสกิลฮิลที่คูลดาวสั้นมากแล้วฮิลดีมากใช้แทนกดยาได้ดีเลยครับสำหรับการฟาร์มช่วงต้นเกมนะแต่ถ้าเกิดจะไปหวังสเตตัสเอาไว้ตีบอสช่วงเอ็นเกมเนี่ยก็คือน้องก็แบกอะไรไม่ได้นะครับแต่น้องช่วยต้นเกมดีมากแน่เลยนะครับเนี่ยจำหน้าน้องเอาไว้นะครับใครที่เปิดตู้พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดสัก50โลแล้วหาน้องให้ได้เราปั้นดาวตันเลยครับจะได้มีฮิลใช้ตลอดรับรองครับว่าไม่ตายแน่นอนเวลาเปิดออโต้ข้ามคืนนะจ๊ะกาชามี2รูปแบบจริงๆมีกาชาคอสตูมด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่เด็ดแล้วผมไม่ใช่สายแฟชั่นนะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ระบบต่อสู้ไปแล้วระบบกาชาไปแล้วผมควรพูดถึงอะไรต่อคอนเทนต์ใช่นะครับคอนเทนต์รายวันเกมนี้จะมีประมาณ 6-7 อย่างไม่จำเป็นต้องลงทุกอย่างนะครับเพราะมันจะค่อยๆปลดล็อกเรื่อยๆเมื่อเราเติบโตนะฮะอย่างเช่นอันแรกอันนี้คือจะเป็นดันที่เราเอาไว้ฟาร์มหาอาวุธชุดกรอดนะครับซึ่งจะเป็นของคราฟต์เป็นหลักนะครับข้อดีก็คือเราเวลาลงเนี่ยนะครับมันจะให้รอบฟรี2รอบต่อวันนะครับถ้าอยากลงเพิ่มก็จะต้องใช้กุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยจะได้จากกิจกรรมหรือได้จากร้านค้าต่างๆนะครับก็คือใช้แทน1รอบลงนั่นแหละครับถ้าเกิดกุญแจนะของที่ดรอปก็คือจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างอุปกรณ์อาวุธชุดอะไรพวกนี้ในช่วงที่เรากำลังเก็บเลเวลเติบโตเนี่ยนะครับไอ้ดันพวกเนี้ยลงไม่เกินดันละ2รอบนะครับแต่พอช่วงดันหลังๆที่เราอาจจะต้องฟาร์มวัตถุดิบหลายรอบหน่อยก็คืออาจจะต้องลงเยอะหน่อยนะครับแนะนำว่าให้ลงทุกวันดันที่2ที่เราจะปลดล็อกก็คือดันนี้นะครับอันนี้คือดันที่เราฟาร์มหาหินสกิลที่เราจะเอาไว้อัพสกิลนั่นเองนะครับซึ่งหินสกิลเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายสีหลายรูปร่างนะครับทำให้เราอัพสกิลได้แตกต่างกันแล้วก็แต่ละวันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มันก็จะเปิดดันที่ต่างกันแล้วก็ได้หินสกิลคนละแบบกันด้วยดังนั้นต้องมาลงทุกวันนะครับส่วนถ้าเกิดแบบเฮ้ยคลาสเราใช้หินสกิลรูปแบบไหนเยอะก็คือเอากุญแจที่มีมาตาบีตาบานลงดันนั้นได้เลยนะครับดันที่3ครับดันตังอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายสุดแล้วครับลงเพื่อฟาร์มหาตังนั่น
เองจบอันที่4อันนี้คือเรดครับนี่คือดันที่เราเอาไว้ลงเล่นกับเพื่อนจับคู่กับเพื่อนในคนอื่นสูงสุด4คนไปถล่มบอสที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าของตอบแทนก็จะดีมากเลยคือจะเป็นพวกอุปกรณ์เซตยูนิคที่สเตตัสดีมากๆแล้วใส่แบบคามคันได้เลยอย่างเช่นไอ้สร้อยอันนี้เลเวล34นะครับใส่ยันเลเวล60ได้เลยแบบนี้เป็นต้นแต่ก็ดรอปยากนะอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ได้ลงบ่อยนะครับกุญแจก็หายากสุดด้วยนะครับอันที่เหลือที่ยังไม่โปรดก็จะเป็นแบบดันหากุญแจไปลงดันอื่นคืออันนี้นะครับอันนี้ดันฟาร์มอีกทีให้ผู้ช่วยนะครับอันนี้ดันที่เอาไว้ฟาร์มหาของ NGM นะครับจะปลดตอนท้ายๆเลยนะฮะแล้วก็คอนเทนต์แข่งขันมีไหมมีนะครับคือมี PVP แต่ PVP ปลดตอนเลเวล75นะครับนี่แข่งอันดับรายสัปดาห์จากการตีบอสนะครับก็คืออันนี้นะฮะนี่นะครับทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดในหนึ่งรันนะครับมีเวลาประมาณ5นาทีตีบอสให้ได้ดาเมจเยอะที่สุดแล้วก็แข่งกันรายวันรายสัปดาห์ครับของรางวัลรายสัปดาห์ก็คือจะได้เป็นเหรียญทองนั่นเองซึ่งเราจะเอาไว้ใช้ปัดกระชาดังนั้นก็ต้องมาลงทุกวันนะครับมีไต่หออันนี้แน่นอนน่าจะมีทุกเกมนะครับที่เป็นแนวเก็บเลเวลเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นดันประเภทมาแบบช่วงเวลานะครับอย่างเช่นช่องว่างมิติที่เอาไว้ล่ามอนเตอร์แปลกๆแล้วก็เก็บสะสมเอเหลี่ยมนี้ไว้แลกของแลกตู้มอะไรเป็นต้นนะครับก็จะคล้ายๆเกมเก็บเวลในทั่วไปแต่ว่าข้อดีก็คือภาพมันสวยงาม 2.5 มิตินะฮะน่ารักดีนะครับแล้วก็ใครที่ชอบกลิ่นอายของการเป็นพีออเซเรียมก็จะเหมือนเดิมนะครับเพลนเรื่องก็จะคล้ายๆเดิมเล่าเรื่องในไทม์ไลน์ที่เรียกว่าปรับแต่งให้มันเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้นนะครับได้บรรยากาศดำเดินสกิลก็เข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้มีเมคานิกอะไรซับซ้อนเล่นกับเพื่อนก็ได้ครับเนี่ยแบบจับตีกันลุมตีบอสฟิลอะไรแบบนี้เป็นต้นในทุกแมปนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิลอีเวนต์อยู่ด้วยนะฮะซึ่งมันจะมาตอนไหนก็คือดูที่นัดถอยหลังตรงนี้ครับแล้วก็แล้วแต่อีเวนต์แต่ละแมปว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรอย่างเช่นกันเสาหรือตีมอนให้ได้เยอะที่สุดหรือว่าตีบอสฟิลอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งของรางวัลที่เราได้จากการตีฟิวอีเวนต์เนี่ยก็คือคอตูมนะครับเสร็จแล้วคอตูมแต่ละแมปไม่เหมือนด้วยดังนั้นมันมีอะไรให้ทำตลอดเวลาเลยคือจะเก็บเลเวลหรือจะฟาร์มหาคอสตูมหรือจะฟาร์มหาตัวกาชาก็มีหลายทางมากๆเลยครับให้ได้เอนจอยกับเกมนะฮะก็คร่าวๆเกี่ยวกับ The Observer Mobile ก็จะประมาณนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มารับชมมากๆนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่เท่านี้ก่อนสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็ผมมีโค้ดไอเทม2อันมาแจกนะครับผมใช้ได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับก็กรอกตามที่เห็นได้เลยส่วนใครที่จะตามมาเล่นด้วยผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เซมินานะครับผมตามภาพเลยนะฮะก็ขอให้enjoy กับเกมนี้นะครับก็คอนเทนต์เกมนี้น่าจะทำออกมาไม่เยอะนะเพราะว่าความที่เซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยผมก็เล่นแค่แบบมาเทสว่ามันมีอะไรแตกต่างจากเซิร์ฟเกาหลีมากหรือเปล่านะครับก็น่าจะมีสัก 4-5 คลิปละมั้งประมาณนั้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปละบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคครับตามสัญญานะฮะว่ามาเปิดกระชาท้ายคลิปกันนะครับไปลุยสิบโลตัน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 เวลาจะดูว่าลุงออกไปให้ดูที่พื้นหลังครับถ้าเกิดออกเป็นสีลุงก็นั่นแหละเนี่ยฮะอันนี้คือลุงออก โอ้ไม่รู้ด้วยได้ตัวไหนปึ๊บปึ๊บออกมาเป็นตัวอะไรลบเขาผ่านให้หมดไหมเฮ้ยสุดยอดโอเคผมนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้เย้